ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวด้วยค่ะชื่อดาวิดคิมครับชื่อเล่นชื่อชื่อคิมครับโอเคเรียกคิมนะชื่อ คนไทยใช่ไหมก็ไม่รู้ตัวคนที่ไหนแต่ว่าพ่อแม่บุญธรรมเขาตั้งให้ครับพ่อแม่บุญธรรมเป็นคนเกาหลีอ๋อ เข้าใจ เพราะแสดงว่าตอนนี้อยู่กับพ่อครอบครัวไม่เกิดมาไม่มีพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กครับทำไมถึงอยากมาเวทีนี้อะคะผมหวังว่าถ้าเกิดพ่อแม่ผมได้ฟังอยู่ก็อยากให้ท่านรู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงได้เจอกันครับแล้วก็ถึงแม้ที่ผ่านมาเขาจะไม่ได้เลี้ยงผมใช่ไหมครับแต่ผมก็อยากให้เขารู้ว่าผมไม่ได้โกรธเขาเลยแต่ว่าแค่อยากกอดสักครั้งหนึ่งครับอยากเจอครับแล้วรู้ไหมคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรไม่รู้ครับชื่อตัวเองก็ไม่รู้ครับไม่มีใบสุจิบัตรไม่มีเอกสารอะไรแล้วได้รางเงินรางวัลแล้วจะไปทำอะไรอะคะถ้าได้เงินรางวัลล่ะครับก็เอาไปสร้างชีวิตนะครับโอเคคุณคิมคุณคิมมีโอกาสนะทำให้เต็มที่นะคะใช่ครับครับเชิญครับก็ร้องเพลงอยากให้ทุกท่านแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็หวังว่าถ้าพ่อแม่จริงๆของผมได้ฟังอยู่ก็อยากให้รู้ความรู้สึกครับพี่ทีมงานอยู่กลัวไม่มีอะไรจะเขียนให้ดูดีกว่าพรุ่งนี้มันแม่ก็ได้ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงคุณครับI'm gonna go.
กอดอ้อนไม่เคยอุ่นใจนอนหลับไปอย่างเดียวได้ทุกทีไม่มีอะไรจะคิดในวันนี้กับพรุ่งนี้วันแม่ก็ได้แต่รับน้ำตาจำแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาจำแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูน้อยน้าหนูก็สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีทั้งแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาทั้งแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีทั้งแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูน้อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีขอบคุณครับเดี๋ยวมาเล่าเพลงร้องดีไหมอ่ะนะไม่ได้มีความหมายเลยนะเพราะว่ามันร้องออกมาจากใจรู้ป่ะแล้วเวลาคิมร้องเนี่ยคือเหมือนที่เบนบอกคือถ้าอะไรก็ตามที่มันออกมาจากใจนะเบนสัมผัสได้ทันทีแล้วเป็นขอให้ความฝันหรือว่าความหวังของคุณกิมเป็นจริงนะคะเร็วๆนี้ค่ะคือว่าแยกเรื่องดราม่าออกไปแล้วฟังคุณร้องเพลงเรื่องดราม่ามันก็กลับมาอีกแยกไปอีกมันก็กลับมาอีกแยกไปอีกมันก็กลับมาอีกเอาเป็นว่าภาพรวมมันได้ครับพี่โยครับเอาเรื่องคุณทิ้งวะฟังคุณร้องเพลงเนี่ยสู้แชมป์ประเทศไทยไม่ได้หรอกครับแต่มันมาจากวิญญาณมาจากเรื่องของคุณข้างในอ่ะคุณมันต้องมีอะไรข้างในของคุณน่ะซึ่งคุณแสดงออกมาให้เรารู้สึกได้ผมนับถือตรงนั้นผ่านครับคิมขอบคุณครับ